ในวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้ทดลองแล้วก็โชว์การเขียน listener ให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าสังเกตไหม listener นะครับในสไลด์ที่อาจารย์โชว์เนี่ยนะครับอาจารย์ทำการสร้างคลาสใหม่ที่ implement listener เพียวๆเลยนะครับอันเนี้ยนะครับกับถ้าใครที่ย้อนดูในวิดีโอที่แล้วนะครับลองดูนะโค้ดมันจะเขียนไม่เหมือนกันเพราะว่าในวิดีโอที่แล้วอาจารย์เอา listener เนี่ยไปผูกไว้กับเฟรมเลยตอนนี้อาจารย์แยก listener ออกมาเป็นอีกหนึ่งคลาสชื่อว่า my listener แล้วก็ implement window listener เข้าไปเขียนโค้ดต่างๆตามนี้นะครับการทำงานนะครับมันสามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าบรรทัดที่26ลองดูดีๆนะพยายามทำความเข้าใจดีๆนะครับว่าบรรทัด26ของอาจารย์กับการ add listener ในวิดีโอที่แล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันต่างกันยังไงก็คือตอนนี้เราสร้างคลาส listener มาแล้วก็ add เข้าไปนะครับในเฟรมครับเฟรมกับ listener แยกกันนะครับในตัวอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามผลลัพธ์การทำงานก็ผลการทำงานเหมือนกันนะครับฉะนั้นพอเรา implement listener เสร็จนะครับ override method เขียนคำสั่งเรียบร้อยแล้วก็เอามาผูกแบบนี้นะครับนี่คือ3สเต็ปไม่ว่าคุณจะเขียนผูกแบบไหนก็ตามนะครับมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำตามอาจารย์เสมอไปไม่จำเป็นต้องทำตามตัวอย่างที่อาจารย์เขียนหรือตามสไลด์อาจารย์เสมอไปอันไหนที่คุณเข้าใจคุณเขียนแบบนั้นนะครับต่อมานะครับพอเรากากบาทปิดได้แล้วนะครับก็คือเราแก้ไขในตัวแอคชั่นไอตัวอีเวนท์ที่ชื่อว่า window closing แล้วใส่ system exit 0เข้าไปก็จะกากบาทปิดโปรแกรมได้อันนี้ทำให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยในการเขียนโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับตัว window listener เนี่ยเราอาจจะต้องการตรวจจับเหตุการณ์ที่มากกว่าที่ window listener สามารถทำได้เช่นยามคนนี้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ได้7เหตุการณ์แต่เราต้องการที่จะตรวจจับมากกว่านั้นล่ะมากกว่านั้นเราก็ต้องใช้ยามคนอื่นๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องเช่นเราต้องการจะตรวจจับ Windows State Listener นะครับต้องการจะตรวจจับสถานะของ Windows ว่ามันมีสถานะอะไรเป็นยังไงบ้างเราอาจจะต้องใช้ยามที่ชื่อว่า Windows State Listener นะครับหรือ Windows Focus Listener ก็เป็นยามอีกคนหนึ่งหรือเป็น Listener อีกตัวหนึ่งที่สามารถเอามาตรวจจับได้ฉะนั้นในคอมโพเนนต์1ตัวนะครับในคอมโพเนนต์1ตัวสามารถ implement ได้มากกว่า1 listener หรือว่าพูดง่ายๆว่ามียามได้มากกว่า1คนนะครับแต่จะมียามกี่คนก็ช่างเราถ้า implement มาแล้วจะต้องทำการ override method ให้ครบทุกตัวให้ครบทุกตัวนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นดูตัวอย่างตรงนี้นะครับใน class listener ของอาจารย์จะไม่พิมพ์แล้วกันเนาะใน class listener ของอาจารย์เนี่ยมีการ implement นะครับ listener ทั้งหมด2ตัวก็คือ implement window listener comma mouse motion listener mouse motion คืออะไรยังไม่ถึงนะครับเราเอามาให้ดูก่อนตัว window listener เนี่ยมีเหตุการณ์ทั้งหมด7เหตุการณ์ถ้าคุณ implement ตัวนี้นะครับคุณต้อง override method 7ตัวส่วน mouse motion นะครับ mouse motion เนี่ยมี method อยู่2 method หรือว่าเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์ที่จับเจอฉะนั้นถ้าคุณ implement ตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับก็จะต้องทำการเขียนoverline method อีก2ตัวเพิ่มเติมเข้ามาฉะนั้นพอเรา implement เสร็จนะครับ overline method 7ตัวของ window listener คือตรงนี้ครับ window activated closed closing deactivated อะไรก็ตามเนี่ยจนถึงตรงนี้ window open นะครับนี่คือ7ตัวของ window listener แต่ถ้าคุณ implement mouse motion listener ด้วยฉะนั้นคุณต้องทำการ overline method ของ motion listener ด้วยก็คือเมาส์ drag กับเมาส์ move นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อไปในสไลด์หลังๆนะครับฉะนั้น2ตัวเนี้ยในสไลด์นี้จะบอกว่า1 component ไม่จำเป็นต้องมี listener 1ตัวนะครับ1 component อาจจะมี listener มากกว่า1ตัวก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณ implement คุณจะต้องทำการ override method ให้ครบทุกตัวนะครับดังนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของการ implement นะครับ